เวรกูก็หลงฟังเป็นไงบอลสายหลอนไหมไปผักกันเป็นไงมีไหมแบบนี้มีไหมผมเองก็ทานเจเหมือนกันแต่ว่าเมียผมก็ด่าผมตลอดเอ้ากินเจเนี่ยมันจะไปด่าเรื่องอะไรก็ดีเองทำบุญก็ผมได้ไปทานน้องเชอร์รี่น้องมังคุดอย่างเงี้ยแล้วเมียรู้โอ้เมียผมกดเอ้าสายหลอนมาแหมขนาดพี่ดาวยังทนฟังมุกของพี่ตั๊กไม่ได้ถึงกับต้องเดินหนีกันเลยทีเดียวแต่บอกเลยค่ะว่านี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเพราะช่วงหน้าหาปวดเมืองกว่านี้แน่นอนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ